ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านนะครับสำหรับใครนะครับวันนี้โอกาสดีมากนะอาจจะรื้อบ้านค้นบ้านและเจอโสมกระป๋องแบบนี้นะครับสามารถติดต่อมาขายผมได้นะครับอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับของเก่าของสะสมของโบราณทุกชนิดนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0972299นะครับ888ลาย ID Assign Mark MARK 66ตัวนะครับติดต่อหาผมได้24ชั่วโมงนะครับโสมกระป๋องแบบนี้นะถ้าที่บ้านมีนะครับไม่ว่าจะเป็นกระป๋องเดียวหรือหลายกระป๋องนะครับอาจจะมีสัก10กระป๋องนะครับก็สามารถส่งมาขายผมได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จำกัดวงเงินนะเพื่อนๆพี่ๆมีเยอะนะครับสามารถติดต่อผมมาขายได้เลยนะครับโสมกระป๋องแบบนี้นะครับมีราคานะสามารถนำมาเปลี่ยนเงินสดได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับมีโสมกระป๋องแบบนี้นะผมต้องบอกนิดนึงนะจำให้แม่นนะครับคุณลุงคุณป้านะครับหรืออากงอาม่านะเคยเก็บไว้เคยซื้อไว้นะครับแบบนี้นะครับนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับมีราคานะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับยินดีรับซื้อถึงที่นะครับใครมีนะเพื่อนๆดูให้ดีนะครับโสมกระป๋องมีปลอมด้วยนะครับเดี๋ยวผมหยิบนะอันที่เป็นนะครับเก่าๆมาให้เพื่อนๆดูนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับใครมีนะเก่าๆแบบนี้นะครับยินดีรับซื้อนะครับนะติดต่อหาผมได้เลยนะโสมกระป๋องนะครับยาจีนยานัดนะครับต้องบอกนะครับของเก่าของสะสมที่ผมนำมาทำคลิปเนี่ยนะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับรับเช่าแน่นอนนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับนี่นะมีต้องบอกนะครับว่านะครับลูกค้าผมหลายท่านนะครับที่คุณพ่อคุณแม่เคยซื้อนะครับเก็บไว้นะผมเคยไปเจอนะครับเคสหนึ่งเนี่ยมีเป็นแบบว่า20กระป๋องเลยนะครับผมก็แน่นอนนะครับผมก็ยินดีรับซื้อทั้งหมดนะใครมีก็ทักหาผมได้เลยนะจำให้แม่นนะครับสมกระป๋องนะครับนะแบบนี้นะครับมีราคานะครับนี่ใครมีอยู่ที่บ้านนะครับก็ต้องบอกว่านะครับนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดนะที่เราได้เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับมีของเก่าของสะสมโดยเฉพาะโสมเกาหลีนะครับกระเพาะปลาเก่านะครับเหล้าเหมาไถยาจีนนะครับเหล้ากระดูกเสือนะครับเหล้าเขากวางนะครับยินดีรับซื้อทั้งหมดนะขอให้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับยาจีนทั้งหมดนะผมรับซื้อนะครับราคาดีแน่นอนนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ